ธิการวิสามัญชุดใหญ่นะครับก็ได้พิจารณาตัวข้อเสนอนะครับของคณะอนุกรรมการศึกษาและจำแนกการกระทำที่มีเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับซึ่งทางชุดใหญ่ก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับอาจจะมีปรับแก้ถ้อยคำนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในประเด็นหลักๆทั้งหมดก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะพิจารณาทั้งหมด7ประเด็นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามเค้าโครงเดิมที่เราเคยเสนอมาก่อนหน้านี้นะครับ1ก็คือเรื่องของนิยามแรงจูงใจทางการเมืองนะครับ2ก็คือเรื่องของการจำแนกประเภทคดีครับที่มีแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งข้อสรุปของทางอนุกรรมการนั้นก็ได้สรุปออกมาว่ามีคดีอยู่ด้วยกัน3ประเภทนะครับ1ก็คือการกระทำในคดีหลัก2ก็คือการกระทำในคดีรองแล้วก็3ก็คือการกระทำในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองการกระทำในคดีหลักนั้นก็คือการกระทำในคดีที่พุ่งเป้าไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหตุการณ์นะครับทางการเมืองหรือเรื่องของการชุมนุมความขัดแย้งทางการเมืองในขณะที่คดีรองนั้นก็เป็นคดีที่พ่วงกับคดีหลักนะครับดังนั้นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นในกรณีคดีหลักถ้าเป็นช่วงเวลาที่มีการชุมนุมทางการเมืองก็อาจจะเป็นความผิดตามกฎหมายฉุกเฉินนะครับตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการกระทำความผิดนะครับต่อความมั่นคงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วก็ในขณะที่การกระทำในคดีรองนั้นจะเป็นผลที่พ่วงมาจากคดีหลักครับอย่างเช่นความผิดตามกฎหมายความสะอาดความผิดตามกฎหมายในเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงความผิดตามกฎหมายจราจรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนในช่วงเวลาถึง20ปีตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งการกระทำที่เกี่ยวกับการเมืองและการกระทำที่ไม่ได้เกี่ยวกับแรงจูงใจทางการเมืองนะครับเพราะนั้นในคดีรองเหล่านี้หลายคดีเป็นคดีที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อการจะดำเนินคดีความต่อไปซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะเลยนะครับดังนั้นถ้าพ่วงกับคดีหลักนะครับคดีก็ถือว่าเป็นการเมืองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือคดีในประเภทที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองนะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามีเฉพาะบทบัญญัติในมาตรา110หรือ112นะครับในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นนะครับแต่จริงๆไม่ได้เพียงแค่เท่านั้นนะครับทางอนุกรรมการเราเห็นว่าอีกหลายมาตรานะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับความอ่อนไหวอย่างเช่นความผิดต่อชีวิตนะครับความผิดต่อร่างกายความผิดต่อเสรีภาพนะครับเราก็ได้นำมาบรรจุเอาไว้ในส่วนนี้ด้วยนะเพราะถือว่าการกระทำเหล่านี้ก็เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบนะครับต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นประเภทคดีที่มีความอ่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้น3ประเภทตรงนี้ก็คือกระบวนการในการที่เราได้นำเสนอให้ที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่นะครับส่วนประเด็นที่3นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของการมีทางเลือกนะครับว่าจะมีกระบวนการหรือทางเลือกในการนิรโทษกรรมแบบไหนนะครับเราก็นำเสนอไปใน3ทางเลือกนะครับ1ก็คือทางเลือกของการนิรโทษกรรมโดยใช้รูปแบบคณะกรรมการนะซึ่งเบื้องต้นก็เสนอไปในชื่อว่าคณะกรรมการนิรโทษกรรมนะครับรูปแบบที่2ก็คือการนิรโทษกรรมโดยไม่ใช้คณะกรรมการนะคือเขียนในกฎหมายนะครับแล้วก็ยกเว้นความผิดหรือยกเว้นในเรื่องเหตุการณ์ต่างๆไปเลยรูปแบบที่3คือผสมผสานนะครับซึ่งอาจจะผสมผสานกันระหว่างการมีกรรมการและการใช้กฎหมายไปในตัวด้วยนะซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นคณะกรรมการกันกรองและติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับแล้วก็เสนอไป3ทางเลือกนะส่วนในประเด็นที่4นะครับก็เป็นประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของกลไกนะครับและกระบวนการในการนิรโทษกรรมนะครับซึ่งกลไกและกระบวนการในการนิรโทษกรรมเหล่านี้นะก็จะเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องนะครับกับทางเลือกว่าจะเลือกในรูปแบบคณะกรรมการหรือไม่นะซึ่งก็มีกลไกตั้งแต่ชั้นของการรับเรื่องนะครับในการพิจารณานิรโทษกรรมนะแล้วก็กลไกในชั้นของการที่จะกันกรองนะครับการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือแม้ทั้งในชั้นของการที่จะพิจารณาตัดสินการนิรโทษกรรมรวมไปถึงการเยียวยาต่างๆด้วยแล้วก็ในประเด็นที่5นะครับก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของคณะกรรมการนิรโทษกรรมนะครับซึ่งเราก็ได้เสนอองค์ประกอบของคณะกรรมการนิรโทษกรรมไปนะครับก็เน้นไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลักนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีความเห็นนะครับในที่ประชุมที่บอกว่าทำไมจะเน้นที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับหรือควรจะเน้นที่ฝ่ายบริหารเพื่อที่จะมีความสะดวกคล่องตัวในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณเรื่องฝ่ายเลขานุการอะไรต่างๆนะครับแต่ทางคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วนะครับว่าฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการยอมรับแล้วก็มีความเป็นกลางนะครับที่สังคมมีความเชื่อถือมากกว่าการที่เราจะให้น้ำหนักกับฝ่ายบริหารนะเพราะว่าในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยพรรคการเมืองหลายๆพรรคนะครับมีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งรัฐบาลดังนั้นเราจึงเสนอครับว่าให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นประธานคณะกรรมการนิรโทษกรรม
นะแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะใช้การขับเคลื่อนนะครับต่างๆโดยฝ่ายบริหารนะเช่นมีนายกรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายนะครับมาทำหน้าที่เป็นรองประธานนะมีตัวแทนจากบรรดากระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีบุคคลซึ่งได้รับเลือกนะครับอย่างเช่นตัวแทนส.ส.จากฝ่ายค้าน1คนฝ่ายรัฐบาล1คนตัวแทนจากพื้นที่วิชาการนะครับตัวแทนจากองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรื่องของกระบวนการในการที่จะระงับยุติข้อขัดแย้งต่างๆนะครับรวมไปถึงมีตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือกลไกในการที่จะประกอบการเป็นคณะกรรมการนิรโทษกรรมนะก็มีหน้าที่และอำนาจนะในลักษณะที่อาจจะเชื่อว่าเป็น clearing house นะครับคือเป็นองค์กรที่สามารถดำเนินการจบได้ในตัวเองเลยนะไม่ต้องไปส่งเรื่องนะครับหรือไปอ้างอิงกับกระบวนการยุติธรรมอื่นๆอีกนะครับเพื่อให้เกิดความกระชับแล้วก็รวดเร็วในการนิรโทษกรรมนะรวมไปถึงกลไกในการเปิดพื้นที่ในการรับเรื่องนะครับจากบรรดาผู้ที่จะร้องขอรับการนิรโทษกรรมหรือบรรดาทายาทนะของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงต่างๆนะแล้วก็ยังมีกลไกในเรื่องการวางมาตรการเพื่อสื่อสารสาธารณะไปสู่ความปรองดองนะครับกลไกในการที่จะรับการแสดงเจตจำนงซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องการได้รับการนิรโทษกรรมก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการเนี่ยก็มีอย่างหลากหลายเลยนะครับรวมไปถึงการเรียกบุคคลเรียกข้อมูลอะไรต่างๆได้ด้วยนะแล้วก็ต่อมาในส่วนที่6นะครับที่นำเสนอก็คือเรื่องของมาตรการเยียวยานะมาตรการเยียวยานั้นต้องบอกว่าเราเสนอโดยเน้นนะครับมาตรการเยียวยาในเรื่องสิทธิ์เป็นหลักครับนะไม่ได้เน้นในเรื่องทางแพ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมาตรการเยียวยาทางแพ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องการไปร้องคดีอะไรกันต่างๆที่ตามมาอีกมากมายนะครับเพราะนั้นเป็นการเยียวยาในเรื่องสิทธิในคืนสิทธิให้กับบุคคลซึ่งได้รับการนิรโทษกรรมนะครับต่างๆและแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับเรื่องที่7ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและการเสริมสร้างความปองดองนะครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะป้องกันการทำความผิดซ้ำแต่ว่าเราไม่ได้กำหนดระยะเวลานะครับเนื่องจากว่าโดยหลักคิดแล้วเนี่ยเมื่อทุกคนได้รับการนิรโทษกรรมถือว่าเป็นผู้ไม่มีความผิดนะครับเมื่อถือว่าเป็นผู้ไม่มีความผิดแล้วนิรโทษกรรมแล้วนิรโทษกรรมเลยครับนะแต่จะมีคณะอนุกรรมการนะครับของคณะกรรมการนิรโทษกรรมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการติดตามนะว่ามีการกระทำความผิดซ้ำหรือไม่นะถ้ามีการทำความผิดซ้ำนะครับก็อาจจะมีเรื่องของการมาร้องขอให้ดำเนินคดีใหม่ต่างๆได้นะครับและในขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการติดตามนี้ก็มีอายุเพียงเท่ากับคณะกรรมการนิรโทษกรรมคือวาระเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ได้ติดตามกันตลอดชีวิตนะครับก็มีกรอบและเวลาที่กำกับอยู่เหมือนกันนะแต่ในเบื้องต้นถือว่าเมื่อนิรโทษกรรมแล้วทุกคนเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่ต้องมีกระบวนการในการไปกำหนดเวลาอะไรต่างๆว่าจะห้ามนะครับการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ภายในระยะเวลากี่ปีจะไม่มีตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือ7เรื่องนะครับซึ่งนำไปสู่7จำนงใหญ่นะครับของการนิรโทษกรรมนั่นก็คือการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมนั่นเองครับ